คุณไพบูลย์นิติตะวันนะฮะพูดถึงกรณีคุณบุญยอดครับอาหารนี่มาแล้วนะที่เราเกริ่นเอาไว้นะฮะคุณบุญยอดเนี่ยกล่าวหาทาง Facebook ว่าเป็นคนทรยศเสียงของประชาชนกรณีที่ยุบพรรคตัวเองแล้วจะไปอยู่กับพลังประชารัฐนะฮะคุณไพบูลย์เนี่ยบอกว่าคุณบุญยอดเนี่ยโพสต์ข้อความแบบนี้ใช้ถ้อยคำในลักษณะมีการใส่ความซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำใส่ความตนโดยวิธีโฆษณาผ่านทาง Facebookของทางคุณบุญยอดเองแล้วก็มีการเผยแพร่ไปยังสื่อออนไลน์สาธารณะเนี่ยหลายแห่งทำให้เสียชื่อเสียงนะฮะถูกดูหมิ่นแล้วก็ถูกเกลียดชังนะฮะไอ้คุณไพบูลย์มีใครไม่ขออภัยนะฮะเห็นคุณไพบูลย์เป็น บ้าง 45,000 เสียงค่ะซึ่งคุณไพบูลย์ควรจะเคารพ 45,000 เสียงนั้นให้มากนะครับนะเขาอาจจะเลือกเพราะพรรคคุณไพบูลย์ก็ได้ไม่ได้เลือกที่ตัวคุณไพบูลย์ใช่มั้ยแล้วทีนี้เลือกจากคนจากสสที่ลงอาจจะเลือกป้ายหาเสียงน้อมนำคำสอนพุทธเจ้าอะไรเงี้ยสมมุตินะเขาอาจจะเห็นแก่พระพุทธเจ้าครับนะฮะซึ่งคุณไพบูลย์ก็บอกว่าการกระทำของนายบุญยอดเนี่ยนะจึงเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328ฉะนั้นเพื่อประโยชน์นะครับต่อการรักษาหลักการแห่งกฎหมายจึงจะฟ้องดำเนินคดีกับคุณบุญยอดนะครับในความผิดฐานหมิ่นประมาทนะโดยวิธีการโฆษณาและเป่าประกาศนะครับในโซเชียลมีเดียไปยังศาลอาญาเร็วๆนี้นะฮะครับ